สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอเดีย DIY ทำเองได้ง่ายๆค่ะวันนี้จะมาสอนพับกระดาษออริกามิง่ายๆกันเนื่องจากวาเลนไทน์ที่ผ่านไปนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักใช่ไหมคะดังนั้นก็เลยจะมาสอนพับกระดาษรูปหัวใจกันโดยทีเด็ดมีอยู่ตรงที่ว่าเราสามารถนำหัวใจนี้ไปเสียบคั่นหน้ากระดาษได้ด้วยนะหรือใครจะเขียนความในใจแล้วแอบเอาไปให้คนที่ตัวเองชอบก็ได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มพับกันเลยสิ่งที่เราต้องมีนะคะก็คือกระดาษสี่เหลี่ยมด้านเท่าเลือกลวดลายที่ตัวเองชอบได้เลยหรือจะใช้กระดาษแบบสีเดียวก็ได้นะจากนั้นเราก็จะเริ่มพับครึ่งค่ะคลี่ออกแล้วก็พับอีกด้านนึงจากนั้นเราก็จะพับด้านข้างเข้าไปหาตรงกลางจากนั้นพลิกกลับด้านแล้วพับมุมขึ้นไปหาตรงกลางค่ะพอได้แล้วเนี่ยเราก็จะพลิกกลับด้านแล้วก็จะพับตรงมุมลงมานะคะจากนั้นก็พับครึ่งค่ะพอได้เป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะจับตรงมุมเล็กๆด้านบนพับลงมาทั้งสองด้านเลยค่ะในส่วนของด้านข้างเนี่ยเราก็จะพับเข้ามาแบบนี้ได้แล้วง่ายไหมคะเดี๋ยวเราจะขอพับเก็บด้านบนลงมาอีกนิดนึงตรงนี้มันดูแหลมไปหน่อยแตนๆเห็นเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับไอเดีย DIY วันนี้เป็นยังไงบ้างคะชอบไอเดียวันนี้กันหรือเปล่าเอ่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอต่อไปของเราด้วยนะอย่าลืมกดแชร์กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะ